ใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยีเพจายช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไว้ไรกลิ่นไรฝุ่น,นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยใบออดที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร0 2 0 2 1 5 5 5 9หรือ Search HP s mart MFP เฮ้ยนายยูเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวทะเลพัทยากันไหมน่าสนใจเพราะช่วงนี้ร่างกายต้องการทะเลจัดปะนัดเพื่อนในไล์กลุ่มด้วยนะไปกันเยอะๆสนุกดีว่าแต่มีที่พักหรือยังอ่ะ เรียบร้อยมีเลย,เลยโรงแรมเดอะเบเวอรี่โฮเทลพัทยาอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายรับรองไม่มีหลงห้องพักใหม่สะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเดินแค่นหนึ่งนาทีก็ถึงถนนคนเดินพัทยาใตา้หรือเดินอีกแค่5นาทีก็ถึงริมหาดใกลท้ที่เที่ยวฮิตๆอีกเพียบจองวันนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมอัปเกรดเป็นห้องพักแบบพิเศษอีกด้วยนะสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดเดอะเบเวอรี่โฮเทลลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิม ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจาหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเว,นล,ยวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย เกาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.45ถึง1 0โมงในรายการโบอ b เ a s ย a ทางวิติข่าว90.5 Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหล,ล,ลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร เวลาเจ็ดนาฬกา30นาทีถึงเวลา8นากาทางมิติข่าว90.5ดำเนินรายการโดยผมธนงคันทองและทีมงานรายงานล่าสุดนะครับอิตาลีเป็นประเทศที่ประสบกับหายนะทางด้านการแพร่ระบาดของโครโรนาไวารัสสมกทีุ่ดเเเลยยททีีีีดวตอนน้้ผู่สีียชวิตจากโควิด -19 ในอิตาลีเนี่ยแสงหน้า ประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานล่าสุดตัวเลขนะครับในช่วงย4บสชั่วโมงที่ผ่านมาชี้เห็นว่าอิตาลีซึ่งมีประชากร60.5ล้านคนมีผู้เสียชีวิตจากโครโรนาไวรัสมากกว่าจีนซึ่งมีประชากร1,400ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวเลขล่าสุดนะครับของ ผู้เสียชีวิตในอิตาลีเพิ่มขึ้น427คนเป็น3,405คนนะครับในอิตาลีนะครับมีภาพถ่ายที่รายงานข่าวจากต่างประเทศส่งเข้ามาเห็นรถทหารของอิตาลีนะครับเรียงเป็นตับเลยทีเดียวเพื่อที่จะขนศพชาวอิตาเลียนที่เสียชีวิตไปฝังนะครับเพราะว่าคนก็กลัวกัน ถ้าหากว่าจัดการดูแลเรื่องการทำศพไม่ดีเพราะว่าอาจจะติดเชื้อก็ได้นะครับนี่คือความร้ายแรงนะครับของอโครโรนาไวรัสซ,ซึ่งกำลังระบาดโลกอย่างหนักณนะเวลานี้ในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ไม่ได้ม,มีไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้ป่วยโครโรนาไวรัสรายใหม่เลยแสดงว่า จีนประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงในการดูแลป้องกันนะครับรวมทั้งรักษาผู้ที่ติดเชื้อโคโรวรัสวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยต้องไปดูจีนนะครับเอาเป็นเยี่ยงอย่างว่าจะจัดการกับปัญหาของโคโรโนาไวรัสอย่างไรในขณะเดียวกันบ้านเรานะครับยังไม่ได้มีการ ระบุหรือว่าประกาศว่าเราเข้าสู่เฟสสามกันอย่างไรนะครับหันมาดูประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในวันพระสปดีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงออกมาบ่งชี้ว่าจีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับโดยบอกว่าโรคร้ายนี้สามารถหยุดยั้งได้ก่อนที่มันจะแพร่ลามไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้ทรัมป์เขียน Twitter นะครับว่าเป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นชไ n น s สไวรัสบอกชัดเจนนะครับบอกว่าเป็นไวรัสจีนทำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศออกมาประท้วงว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยเหมือนกับเป็นการดูถูกหรือว่าเป็นการให้ร้ายกับประเทศจีนเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ย ไม่มีเชื้อชาติสามารถที่จะทำลายคนทั้งโลกได้และนักวิทย,ยาศาสตร์จีนก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าไวรัสที่ระบาดท,ที่เมืองอู่ฮั่นในช่วงปลายเดือนธันวาคมไม่ได้มาจากจีนนะครับอาจจะไม่ได้มาจากจีนอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ส่วนโฆษก ของกระทรวงการต่างประเทศไปไกลไปกว่านั้นได้กล่าวหาว่ามีความเป็นไปได้ที่ทหารอเมริกันที่มาร่วมแข่งกีฬา Military World Games ที่เมืองอู่ฮั่นในเดือนตุลาคมอาจจะเป็นผู้ที่เอาเชื้อโรคโคโรนาไวรัสมาระบ,บาดท,ที่เมืองอู่ฮั่นก็ได้เพราะว่าทหารเหล่านี้นะครับ ไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือว่ามีความจริงใจที่จะมาแข่งกีฬาทหารโลกเพราะว่าเหรียญที่ได้ไปอันดับที่ประมาณ3 1เอ็นะครับแย่มากเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น,นๆแสดงว่าทหารอเมริกันนักกองทัพนักกีฬานี่อาจจะไม่ใช่เป็นกองทัพนักกีฬาตัวจริงนะครับทางจีนเรียกว่า,อากองทัพนักกีฬาเต้าหู้ยีนะครับไม่ได้มาแข่งกีฬาอาจจะมาเพื่อ จุดประสงค์อย่างอื่นหลังจากที่จีนออกข่าวนี้ไปปรากฏว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของทางด้านสหรัฐได้เรียกทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเข้าไปประท้วงว่าจีนกล่าวหาแบบนี้ไม่เป็นข้อมูลจริงก็เป็นการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะครับล่าสุดเองเนี่ยถ้าหากเราอ่านข่าวของโลกตะวันตกอย่างรอยเตอร์ก็ยังคงบอกว่าโคโรนาไวรัสนี้ น่าจะมาจากสัตว์นะครับที่อยู่ในประเทศจีนแล้วแพร่พันธุ์มาสู่คนซึ่งก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าไวรัสตัวนี้แพร่พันธุ์มาจากสัตว์สู่คนได้อย่างไรนะครับในเมืองอู่ฮั่นแล้วรามในประเทศจีนอย่างหนักจีนปิดเมืองมีผลกระทบ5้าสิบล้านคน หลังจากนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวอยากจะให้ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าจีนตอนนี้เอาโคโรนาไวรัสอยู่แล้วและโคโรนาไวรัสกระจายไม่มากนะครับถูกจํากัดวงในมณฑลหูเปย่ยเมืองอู่ฮั่นเท่านั้นเองนะครับเมืองอื่นๆรายรอบอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก โคโรนาไวรัส <Coronavirus S 2> ไม่ได้กระทบปักกิ่งไม่ได้กระทบเชี่ยงไฮ้มณฑลกวางตุ้งหรือว่าเซินเจ,จิ้นเราไม่ได้ข่าวนะครับว่ามีการแพร่ระบาดไปอย่างนั้นหันมาดูประเทศอเมริกานะครับตอนนี้ไวรัสแพร่กระจายทั่วประเทศอเมริกาแล้วทุกทุกรัฐมีรายงานของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าประหลาดใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความคิดนะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ไวรัสจะแพร่กระจายไปสู่ทุกๆรัฐของสหรัฐอเมริกา50รัฐนะครับบางรัฐมีแค่คนสองคนซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้ที่ติดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกาไม่เคยเดินทางไปไหนไม่มีรายงานว่า ติดต่อจากผู้ใดนะครับอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาเลยอยู่ดีๆติดขึ้นมาเลยจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทางจีนเองเนี่ยก็ได้แย้มออกมาแล้วนะครับว่าโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นหรือว่าแพร่กระจายอยู่ในประเทศจีนอยู่ในตระกูล C นะครับถ้าหากว่าแบ่งโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยออกมาเป็นกลุ่ม A B C D E เพราะว่าแต่ละถึงแม้ว่าจะเป็นโคโรนาไวรัส,สเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในมียีนมีลักษณะนะครับมีจีนมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแบ่งออกเป็น5ตระกูลนะครับ A B C D E ของจีนเนี่ยอยู่ในสาย ตระกูล C แต่อเมริกามีอยู่ทุกตระกูลเลยทีเดียว A B C D E คำถามคือว่าทำไมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยจึงมีสายพันธุ์มีตระกูลเนี่ยมากกว่าจีนก็แสดงว่ามันไม่ได้แพร่ระบาดจากจีนไปที่อเมริกาหรือไม่นี่คือคำถามนะครับของทางด้านานักวิทยาศาสตร์จีนที่ถามกลับไปยังประเทศสหรัฐแต่ว่าทรัมป์ก็ยังคงยืนยันว่า ไวรัสโคโรนานี้เป็นชไ n น s สไวรัสนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนผู้ฟังได้ทราบนะครับทําให้ทางจีนเนี่ยมีการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ยังคงอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าผู้คนรู้เกี่ยวกับมันมันก็อาจจะหยุดอยู่กับที่ทรัมป์กล่าวระหว่างที่เขาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว ถ้าเรารู้เกี่ยวกับมันถ้าพวกเขารู้เกี่ยวกับมันมันอาจจะหยุดตรงที่ที่มันมานั่นก็คือจีนตอนนี้ทั้งโลกหรือเกือบทั้งโลกต้องติดเชื้อไวรัส,สที่น่ากลัวนี้ทัป์กล่าวหาอย่างชัดเจนนะครับว่าไวรัส,สนี้มาจากจีนและจีนไม่ได้ดำเนินการอย่างสมควรที่จะเป็นทำให้มัน แพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกนี่คือข้อกล่าวหาของทรัมป์นะครับตอนที่ทรัมป์เริ่มแถลงข่าวก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทรัมป์เรียกโรคร้ายนี้ว่าไวรัสจีนพยคํานี้นะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างจากจีนนะครับอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงในเอกสารที่เตรียมไว้สำหรับการแถลงนะครับมีภาพถ่ายของช่างภาพ โพสต์พบเห็นทรัมป์ขีดค่าคำว่าโคโรนาออกจากคำว่าโคโรนาไวรัสแล้วใช้ปากกาเขียนคำว่าจีนไว้ด้านบนแทนคำประนามจีนมีขึ้นในขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐรายงานในวันพระสบดีที่ผ่านมาว่ามียอดผู้ยมียอดติดเชื้อนะครับโควิดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่1นึ่งมืน 491คนเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้3,404คนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น53เป็น150คนอย่างที่ได้เรียนรู้ฟังทราบนะครับเวลานี้มีรายงานผู้ติดเชือ้อไวรัสโคโรนา,าสายพันธุ์ใหม่ครบทุก50รัฐรวมทั้งกลุ่งวอชิงตันดีซีเป็นที่เรียบร้อย ทำไมถึงติดเชื้อครบทุก50รัฐในสหรัฐแต่ในจีนสามารถที่จะจำกัดวงอยู่ในบริเวณมณฑลหูเป่ยได้แต่ของอเมริกาทำไมแพร่ผ่านหรือว่าแพร่กระจายค่อนข้างที่จะรวดเร็วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วทั้งโลก 2แส0สีรายและมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสไปแล้ว10,000รายทั่วโลกการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนี้ทำให้ทั้งโลกอยู่ในาภาวะช็อกกันอยู่ณเวลานี้คล้ายๆก,กันกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงวิกฤต เบอร์เกอร์ปี2008นะครับรวมทั้งช่วงที่มีการแพร่ระบาดไข้หวัดสเปนนะครับ Spanish Flu ในปีคศ1918ที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตนะครับคนหนุ่มสาวนะครับถึง40,000คนเลยทีเดียวทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายตอนนี้กำลังเข็นมาตรการทางด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นโนโยบายทางด้านการเงิน นโยบายทางด้านการคลังเพื่อที่จะออกมาช่วยเหลือแบงก์ Bank, บริษัทภาคธุรกิจต่างๆทั้งหลายรวมทั้งลงม,มาระดับครอบครัวว่าจะต้องได้รับเงินช่วยเหลืออย่างไรประเด็นคำถามก็คือว่าจะมีเงินเพียงพอหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศต่างๆ,ท,งๆทั้งหลายก็มีการสร้างหนี้สินไว้เยอะถ้าหากว่าจะต้องก่อหนี้อีกรอบรอบนี้ นะครับโดยยังมองไม่เห็นข้างหน้าว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างไรรายได้ภาษีจะกลับคืนมาเพื่อจะจ่ายหนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูน,นะครับในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติได้ออกมาเตือนว่าโลกเรากำลังอยู่ในภาวะ ซบเซาเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาวะซบเซาในมิติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยเราต้องการความร่วมมือกันต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดร,รวมทั้งต้องการแอคชั่นหรือว่าการดำเนินการที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาในประเทศต่างๆทั้งหลายเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนและการดำเนินการตามปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นี่คือคำกล่าวเตือนของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติตอนนี้ถ้าจะบอกว่าธุรกิจใดเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนเลยทีเดียว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเรื่องของสายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างมากเพราะว่ารัฐบาลทุกประเทศต,ตอนนี้ได้เรียกร้องให้ประชาชนของตัเองงดการเดินทางงดไปประชุมในสถานที่ที่มีคนแออัดงดไปอยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากเช่นพับเช่นบาร นะครับเช่นห้องประชุมที่มีคนประมาณ50คนร้อยคนขึ้นไปเนี่ยขอให้งดนะครับแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ได้ออกคำเตือนว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ควรที่จะเดินทางไปต่างประเทศณขณะนี้หลายๆประเทศนะครับเริ่มมีนโยบายปิดประเทศกันไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอิตาลีสเปนฝรั่งเศสนะครับ ลหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีนโยบายไม่รับคนที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศเข้าไปยังประเทศของตัวเองยกเว้นคนของตัวเองนะครับให้รีบกลับบ้านแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่รับเข้าประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะปกป้องนะครับการแพร่ระบาดของโควิด1ไว้ก่อนทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากจะ มีคำเตือนไม่ให้คนอเมริกันออกเดินทางไปต่างประเทศแล้วอาจจะมีการประกาศเรื่องความเข้มงวดในบริเวณชายแดนสหรัฐกับประเทศเม็กซิโกก็เป็นได้นะครับคล้ายๆก,กันกับคำประกาศก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องชายแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาว่าการเดินทางที่ไม่มีความสำคัญจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เดินทางข้ามชายแดนกัน หันมาดูเรื่องของตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมที่สุดเลยทีเดียวนับตั้งแต่วิกฤตการฮัมเบอร์เกอร์ปี2008ตอนนี้นักลงทุนวิ่งเข้าหาดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นถึงแม้ว่าธนาคาร กลางของสหรัฐมีการลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวภายใน1เดือนนะครับภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับจาก1.50%เะครับเหลือ0%นะครับ,รนะรบใน1เดือนนี่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนตามปกติแล้วเวลาดอกเบี้ยนะครับยิ่งลงเท่าใดค่างเงินจะอ่อนลงไปเท่านั้นเนื่องจากว่านักลงทุนเวลาไปถือ ค่าเงินหรือว่าถือเงินสกุลนั้นก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยน้อยลงเข้ามักจะขายาเงินสกุลนั้นทําให้เงินสกุลนั้นอ่อนลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับที่แทนที่ดอลลาร์จะอ่อนลงแต่ดอลลาร์กับแข็งขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่เกิดอดอลลาร์สควิ ก็คือมีการขาดแคลนดอลลาร์ในระบบการเงินโลกในตลาดการเงินโลกเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2008มีการกู้ยืมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนภาคคอร์เปรทบริษัทมีการกู้ยืมในรูปแบบดอลลาร์เป็นจำนวนสูงถึง12 t r i l l i นะครับสิล้านล้านเหรียญไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นการวางยาหรือเปล่ายามปกติ ดอลลราก็ค่อนข้างที่จะแข็งเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นเพราะว่าดอลลราเป็นเงินสกุลหลักของโลกมีการค้าขายกันทั้งโลกนี้นะครับต้องใช้ดอลลาร์กว่าครึ่งนะครับรวมทั้งประเทศต่างๆทั้งหลายถือดอลลาร์เป็นรีเซิร์ฟนะครับในกองทุนในทุนสำรองระหว่างประเทศของตัวเองทําให้ดอลลราเนี่ยเป็นที่ต้องการและยิ่งดอลลราเนี่ยเป็น เงินสกุลที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมันนะครับเพโตรดอลลร์ Dollar, ก็ทำให้ความต้องการของดอลล่ายังคงมีอยู่ในระดับสูงในระบบการเงินโลกทีนี้พอทางด้านสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตการทางด้านการเงินหรือว่าเศรษฐกิจนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสตอนนี้แทนที่ค่างเงินดอลลราจะอ่อนลงกลับแข็งขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งถ้าว่าไปดูตัวดอลล่์อินดกซ์ ที่เป็นดัชนีที่เทียบค่าดอลลาร์อยู่ในตรอก้าเงินที่มีคู่แข่งอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นมีเยนมียูโรมีปอนมีสวีดิชโครนานะครับมีสวิสฟรังปรากฏว่าดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นนะครับทะลุอินเด็กซ์นะครับ100ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบริษัทต่างๆทั้งหลายรวมทั้งแบงก์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ต่างประเทศ คุณกําลังฟังมิติข่าว90สวัสดีครับขอท,ที่ที่มีคนแออัดงดไปอยู่ในที่ที่มีคนจํานวนมากเช่นผับเช่นบาร์นะครับเช่นห้องประชุมที่มีคนประมาณ50คนร้อยคนขึ้นไปเนี่ยขอให้งดนะครับแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ได้ออกคำเตือนว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ควร ที่จะเดินทางไปต่างประเทศณขณะนี้หลายๆประเทศนะครับเริ่มมีนโยบายปิดประเทศกันไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอิตาลีสเปนอ่าฝรั่งเศสนะครับลหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีนโยบายไม่รับคนที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศเข้าไปยังประเทศของตัวเองยกเว้นคนของตัวเองนะครับ ให้รีบกลับบ้านแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่รับเข้าประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะปกป้องนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไว้ก่อนทางสหรัฐอเมริกานเนี่ยนอกจากจะมีคำเตือนไม่ให้คนอเมริกันออกเดินทางไปต่างประเทศแล้วอาจจะมีการประกาศเรื่องความเข้มงวดในบริเวณชายแดนสหรัฐก,กับประเทศ เม็กซิโกก็เป็นได้นะครับคล้ายๆก,กันกับคำประกาศก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องชายแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเริ่มมีความขาดแคลนเกิดขึ้นกับสินค้าอุปโภคบริโภคภายในสหรัฐอเมริกามีรายงานในโซเชียลมีเดียว่าคนอเมริกันต้องต่อแถวยาวเหยียดเลยทีเดียวเพื่อที่จะเข้าห้างซุปเปอร์เพื่อที่จะซื้อ อาหารหรือว่าสินค้าบุโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆทั้งหลายมาสต็อกของกับบ้านตอนนี้อเมซ o n นะครับซึ่งเป็นผู้ค้าอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่สุดของสหรัฐมีการนอกจากจะมีการจ้างพนักงานเพิ่ม1นึ่งแสนรายแล้วปรากฏว่าของที่ขายดี g r o c e r y นะครับก็คือของที่ขายกันในห้างซุปเปอร์สำหรับการบริโภคเนี่ยหมดสต็อกนะครับตอนนี้งดรับ การซื้อของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซรอให้สต็อกของให้ทันก่อนก็แสดงว่าคนอเมริกันมีการามีความรู้สึกนะครับโตกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนจึงออกไปสต็อกของนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิชชู่นะครับกระดาษเช็ดก้นกระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดปากนะครับเป็นสิ่งจำเป็น อาหารกระป๋องยาค่าเชื้อโรคนะครับพวกแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆทั้งหลายเจลนะครับรวมทั้งยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านนี่คือสิ่งของที่จำเป็นนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ทุกๆประเทศนะครับตอนนี้มีสภาพแพนิกคล้ายๆกันหมดเลยทีเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่า จะสามารถซัพพลายของที่จำเป็นให้กับประชาชนได้หรือไม่โดยที่ไม่เกิดแพนิคนะครับตลาดหุ้นโลกนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมาดูตัวเลขหน่อยนะครับทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดบอลเนี่ยปรากฏว่าความมั่งคั่งในสองตลาดนี้นะครับของทั้งโลกเลยทีเดียวหายไปแล้ว 25 t r i l l i o นนะครับ25ล้านล้าน,านเหรียญเนื่องจากการแพร่ระบ,บาดของโคโรนาไวรัสทำให้นักลงทุนนะครับออกจากตลาดนี้ไปนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นบ o t t o m นะครับของตลาดนะครับหรือว่ายังไม่เห็นจุดต่ำสุดของตลาดเราจะเห็นจุด ต่ำสุดของตลาดก็ต่อเมื่อประการแรกนะครับตัวเลขของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศต่างๆทั้งหลายหรือว่าในระดับโลกเนี่ยมีอัตราชะลอตัวลงนะครับในขณะเดยียวกันผู้เสียชีวิตมีอัตราที่ลดน้อยลงเป็นประการที่สนะครับประการที่สามเริ่มมีความมั่นใจว่ามียารักษาโรค นะครับและมีวัคซีนที่ทำงานได้จริงๆว่าสามารถที่จะสกัดนะครับหรือว่ารักษาตัวไวรัสโคโรนานี้ได้นะครับและประการที่4เราเริ่มเห็นภาคการผลิตนะครับ manufacturing index หรือว่าดัชนีของภาคการผลิตเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศจีน หรือว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกนะครับถ้าหากว่าเริ่มที่จะมีลายกลับฟื้นขึ้นมานั่นแหละเราถึงจะเห็นว่าตลาดเข้าสู่ช่วงบัตเติมครับสำหรับวันนี้รายการอิน d e r ท a l k เวลาหมดงพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันถึงสุกเวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สาำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ